มาแล้วในที่สุดมันก็มาแล้วขนปีศาจของยามาโตะเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้นะฮะผมได้บังเอิญไปเจอคลิปหนึ่งครับใน YouTube ครับคือแบบไม่ใช่คลิปเดียวฮะมีช่อง YouTube เกี่ยวกับบ็อกฟุตเนี่ยหลายช่องนะฮะทำคลิปแนวนี้เยอะมากครับนั่นก็คือคลิปผลปีศาจใหม่นะฮะนั่นก็คือผลคิสึเนะครับผมเห็นตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยนะฮะก็เลยกดเข้าไปดูครับสรุปก็เป็นการเดินวนไปวนมานะฮะและก็พูดถึงผลปีศาจผลนี้นะฮะว่าผลนี้กำลังจะมาอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะด้วยความสงสัยครับผมก็ไปเซิร์ชหาในช่อง YouTube ของต่างประเทศนะฮะสรุปมีจริงๆฮะมีที่ปกคลิปครับผมและพอเข้าไปอยู่ในคลิปนะฮะก็ไม่ต่างกันเลยเดินวนไปวนมาแล้วก็พูดว่าผลปีศาจที่กำลังจะมา ผมก็ว่าช่อง YouTube ไทยของเราเนี่ยก็นะก็ไม่ได้ต่างจากเขาเลยนะฮะก็ไปเอาข้อมูลจากเขามาอีกทีนึงแล้วก็เอามาแต่งปกคลิปแล้วก็มาเดินวนไปวนมาแล้วก็พูดนะฮะเพราะงั้นแล้วคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาตั้งคำถามครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะว่าผลคิสึเนะเนี่ยมันจะมาจริงหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันเป็นแค่การทำคลิปหลอกๆเพื่อเรียกยอดวิวเฉยๆเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะช่องนี้ก็น่าจะติดอันดับด้วยครับเพราะว่าเราก็ทำเหมือนกันนะฮะแต่อย่าไปซีเรียสกระแสกำลังมาแล้วก็ทำคลิปตามกระแสไงผลคิสึเนะฮะเอาว่าเกาะลิงมีเวลตันนะฮะผลพระซะด้วยไปเล่นกับเขาหน่อยดีกว่าไปรู้สึกว่าจะสู้กันอยู่นะครับเอาดิเอาตายไปแล้วฮะผลพระนี่ไม่ธรรมดานั่นเนี่ยค่าหัว 2.8 ล้านเว้ยเสียงโดเนตแจ้งเตือนฮะเอาดิเฮ้ยทำไมตีไม่เข้าเลยวะเฮ้ยปังสกิลเผาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเกินไปอ๋อรู้แล้วทำไมตีไม่เข้ามันผลตื่นมันเผาตื่นอยู่นะฮะกดสกิลเผาอยู่นะครับสกิลเผาอยู่ใช่ไหมก็เลยเลือดไม่ลดใช่ไหมมึงได้ลดแน่บอกเลยมึงได้ลดแน่ได้ลดแน่พี่ชายได้ลดแน่ได้ลดแน่เอาหนีซะแล้วเมื่อกี้ยังห้าปีคนอื่นตายอยู่เลยนี่รถแน่เฮ้ยโดนลัดโอ้โหลัดโคตรหน้าด้านเลยโอ้โหผมตีจนจะตายไอ้ห่านี่มาลัดผมตีจนจะตายอยู่แล้วไอ้หน้าด้านสี่แน่โอ้โหตีจนจะตายมาล้าเฉยเลยอะเอาละยังเหลือเวลตันอีก2ตัวครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงใกล้ตัวก่อนนะฮะเกาะลิงครับผมไปเล่นกับเขากันโอเคน่าจะมาสุ่มผลนะฮะเฮ้ยแล้วผลปีศาจดอกใกล้ๆด้วยว่ะตรงไหนวะเดี๋ยวเราเคลียร์เจ้านี่ก่อนแล้วกันครับอุ้ยผลเสือด้วยผลเสือนี่น่ากลัวนะเอ้าเอ้าอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยบอกแล้วผลเสือน่ากลัวมันตัดฮาคิเราได้นะครับโอ้ไม่โดนเลยอ๋อเอาตายมาจมน้ำตายเอ้านี่ผมกดเขาตกน้ำตายฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปล่าโลก2ดีกว่าฮะโลก1มันกระจอกไปว่ะไปล่าโลก2ดีกว่าเดี๋ยวเทพคิสึเนะจะไปล่าโลก2ให้ดูโลก2มีแต่คนอยู่ในเซฟโซนฮะเฮ้ยออกไปแล้วเฮ้ย
็บฉันละเอาไม่โดนเลยเอาไม่โดนเลยปังเอาไม่โดนเฮ้ยหนีเข้าเซฟโซนโอ้ผมพลาดได้ยังไงครับเนี่ยฮาคิหลบมันชั้นสูงแน่เลยอ่ะเลยตีไม่โดนเลยเดี๋ยวตรงนั้นมีตรงนั้นมีเขาจะเป็นเหยื่อเราเอ้าเฮ้ยไม่ได้จับไม่โดนหนีอีกแล้วตายไปซะวู้วู้ไอ้อย่าพึ่งหนีไปเวลาปรับมุมมองเล็กๆแล้วผมคาดเดาไม่ค่อยถูกนะฮะเลยตีไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เรียบร้อยครับแตกเอ้าเอาแหลกอะไรเนี่ยเอ้าผมก็ว่าอยู่กดสกิลตั้งนานทำไมตัวไม่ขยับเออมาดิครับพี่มาดิครับหนีไปเลยหนีไปเลยเอายืนนิ่งยืนนิ่งเหรอคือนี่เหรอเรียบร้อยแตกไกลดูแตกไกลแตกไปกลายเป็นโกโก้ครันช์พี่จะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอหนีไม่พ้นแล้วล่ะเพื่อนบอกเลยหนีไม่ปลอดภัยหนีไปไหนเรียบร้อยมาก่อนที่เราจะย้ายไปโลก3นะฮะเดี๋ยวเรามาล่าค่าหัวฟรีกันดีกว่าครับเกาะสุดท้ายของโลก2นะฮะแม่เวล 2,000 ขึ้นทุกตัวซะด้วยหวังว่าทั้ง3ตัวนี้นะฮะจะไม่โดนล่าไปก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าไม่โดนล่านี่คือค่าหัวฟรีเลยนะครับได้ค่าหัวฟรีเลยปะไปล่ากันอ้าวไม่ทันปังโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งครับเอาละย้ายมาโลก3แล้วมีคนคอมเมนต์เยอะนะว่าทำไมล่าแต่โลก1นะฮะโลก2โลก3ไม่ค่อยล่าเลยปกติโลก2ผมก็ล่านะแต่ว่าที่โลก3ผมไม่มาล่านะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยคือเกาะมันไกลกันครับเลยแบบนู่นน่ะกว่าจะบินไปถึงอะไรอย่างเงี้ยมันห่างกันเกินนะฮะแล้วบางทีโปก็เยอะด้วยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่มาล่าโลก3นะฮะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะพาไปดูรับรองว่าโปแน่นอนนะฮะไปดูกันเคลื่อนไหวแบบนั้นถ้าเป็นคนเนี่ยคือสุดยอดคนนะฮะท่านผู้ชมดูดิไม่โปให้ถีบเลยอ่ะนั่นไงอุ้ยไม่โดนโอเคหยุดเกินยังฆ่าไม่ได้โอ้โหคอมโบหมัดต่อไม่ได้เลยเดี๋ยวรอมันมาใหม่ครับโอเคแตกไป1ครับเดี๋ยวรอมันเข้ามาใหม่อ่ะเอ้าไม่โดนโอ้ไปนู่นละรอมาใหม่ไม่ตายอ่ะตายเว้ยตายตัวนี้ล่ะตายไปอีกหนึ่งครับตัวนี้ล่ะอันนี้ข้าตายไปแล้วนะฮะนี่แหละเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่มาล่าข้าหัวที่โลก3เพราะโปมันเยอะและเกาะมันก็ไกลกันด้วยนะฮะมันขี้เกียจบินตามอ่ะบางคนเห็นเราข้าหัวเยอะกว่าเขาเห็นเราเขาก็กดออกเกมหนีนะฮะมันก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ผมไม่มาล่าข้าหัวที่โลก3นะครับโปเยอะนะฮะส่วนมากมีแต่โปฟาร์มนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับและผลคิสึเนะนะฮะมันจะมาจริงหรือเปล่า
ก็ต้องรออนาคตครับมันอาจจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่เหล่ายูทูบเบอร์ปั่นกระแสกันเองก็เป็นได้นะฮะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้รับความบันเทิงพอสมควรนะครับผมไม่ได้ไปคุยกับใครเลยอ่ะส่วนมากก็คือไปตีอย่างเดียวเลยนะฮะก็เลยอาจจะดูเร็วๆหน่อยนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เราอัดมาเป็นชั่วโมงแล้วนะฮะก็หวังว่าจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดSubscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ